เล่าประสบการณ์เรื่องหมาเลยนะครับเคยเลี้ยงหมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับคือเราคุณน้อยแล้วเราเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วของไม่คุณภาพแล้วเราก็คิดทุกอย่างต้องประหยัดหมดหมาก็กินไม่ดีเลี้ยงไม่ดีหมามีเห็บมีอะไรคือเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันออกลูกกูได้ตังค์คือเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนยิ่งทำยิ่งขัดทุนยิ่งเจ๊งแล้วบาปด้วยหมาไม่ดีหมาป่วยหมาอะไรด้วยครับครับคือทุกวันนี้ต้องแล้วตอนนั้นผมเจ๊งนะผมเลิกแบรนด์เมื่อตอน20ปีที่แล้วผมเลิกไปแล้วผมอยู่แบรนด์ไม่ทำหมาเลยก็ทำอย่างอื่นครับแต่ตั้งแต่วันที่เราทำหมาอย่างนั้นเนี่ยเรามีความคิดว่าเราเอาเปรียบเขาคือทุกอย่างก็หลังๆเราเหมือนเราโตขึ้นนะครับประสบการณ์สอนน้องๆได้เลยนะครับจะเลี้ยงให้ดีอย่าไปคิดว่ากินเท่านี้คือเซฟมากไปนี่ประโยชน์ครับเซฟมากไปตายคือหมาตายก่อนแล้วเราก็ต้องตายด้วยเพราะว่าหมามันไม่ได้คืนให้เราครับก็คือออกมาไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพพี่ตาบางคนมาถึงในวงการทุกวงการผมเห็นเนี่ยมาถึงโอ้โหซื้อนู่นซื้อนี่คุยใหญ่คุยโตซื้อหมาได้ครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้หมากินคือเลี้ยงหมาไม่ถึงคือหมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีมากหรอกครับพอใช้ได้แต่ถ้าคุณเลี้ยงเขาดีเขาคืนเราแน่ถ้าแบบบางคนเอาเปรียบหมาครับครับกินไม่ถึงดูแลไม่ถึงถ้าเขาไม่คืนเราหรอกครับไม่ได้เหลือแน่แล้วยิ่งขาดทุนหนักแล้วก็ไม่ดีด้วยนะแล้วก็อยู่ได้ไม่นานครับพวกนั้นตายหมดเราอยู่ตรงนี้มานานพี่ตาผมเจอพี่สิบกว่าปีเนี่ยพี่ตาว่าคน10คนเนี่ยมันหายไปกี่คนไอตัวจริงที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเหลือกี่คนนะเพราะทุกคนมันหวังหมดยิ่งราคาหมาดีๆเนี่ยโอ้โหตัวละแสนคลอง10ตัวกูได้ล้านนึงแม่งคิดแค่นี้ไงไม่ได้คิดว่ามึงได้หรือเปล่าคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวไม่ได้คิดลบคือทำทุกอย่างที่มันต้องคิดเผื่อต้องกลางนะกลางทำใจกลางว่าเฮ้ยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับได้ก็โอเคเหมือนถูกหวยคือเราเลี้ยงให้สนุกแต่อย่าทำเป็นคาดหวังเกินไปแล้วอย่าเป็นอาชีพหลักถ้าคนใหม่ๆนะอย่าบางคนบอกพี่ผมจะออกจากงานมาเลี้ยงหมาเหมือนพี่ผมต้องบอกมึงพอมึงอย่านะครับมึงตายนะเพราะว่าหมาแม่งแถมทุกวันอันนี้คือแบบบ้านๆนะแม่งกินทุกวันคือกับเพื่อนแม่งกินทุกวันแม่งแดกทุกวันแล้วแดกปีนึงเนี่ยกว่ามันจะอายุปีนึงผสมพันธุ์ได้อ่ะมึงจะเอาอะไรให้มันแดก